ชมนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money เรียนรัดสู่การเป็นนักธุรกิจนะคะวันนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลใน4มิติด้วยกันค่ะนั่นก็คือในส่วนของการสร้างนวัตกรรมการสร้างตราสินค้าการสร้างมูลค่าและการปฏิบัติดีต่อสังคมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีก1ก้าวของตลาดไทยนะคะเป็นผู้บริหารของตลาดไทยศูนย์กลางตลาดสินค้าส่งที่เป็นสินค้าเกษตรซึ่งใหญ่ที่สุดทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะจุดเด่นแล้วก็เคล็ดลับในการทำธุรกิจให้สามารถเติบใหญ่และประสบความสำเร็จทั้งในระดับโลคอลแล้วก็ global แบบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะพูดคุยพร้อมกันกับทางด้านของคุณพิชิตนิ่มกุลกรรมการผู้จัดการจากบริษัทไทย Exco Exchange จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟยครับก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีก่อนนะคะกับตลาดไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยนะคะทีนี้ต้องถามถึงที่มาที่ไปก่อนค่ะว่าจุดเริ่มต้นของตลาดไทยหากย้อนกลับไปตั้งแต่เดย์วันที่เราเริ่มคิดที่จะทำตลาดสินค้าส่งเกษตรขึ้นมาเนี่ยแรงบันดาลใจสำคัญคืออะไรคะณวันนั้นคือจริงๆอย่างนี้ครับตลาดไทยเนี่ยเราเริ่มเปิดเป็นทางการเมื่อปี 2540 ค่ะนะครับคนที่เริ่มโครงการจริงๆคือดร.ถนอมอังคณวัฒนาค่ะนะครับก็มีการระดมทุนนะครับผู้ถือหุ้นแล้วเปิดดำเนินการในปี 40 เนี่ยต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตของประเทศใช่ค่ะไครซิสใหญ่มาช่วงนั้นก็ตลาดไทยก็ต้องถือว่าผ่านวิกฤตมาได้เนี่ยด้วยก็ทั้งความสามารถและก็โชคพอสมควรนะครับซึ่งในช่วงนั้นต้องยอมรับว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยเผชิญกับวิกฤตแต่ว่าเราวางแผนมาแล้วตัวถนอมเลยจำเป็นต้องเปิดในช่วงเวลานั้นเพราะการก่อสร้างใช้เวลาประมาณ3ปีนะครับกว่าจะเปิดได้อุปสรรคต่างๆที่เราเผชิญมาให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยปัจจัยภายนอกเราไม่รู้นะครับการวางแผนไว้ดีอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อมันมีปัจจัยภายนอกมาเนี่ยนะครับนั่นคือตัวแปรสำคัญนะครับทำให้เราต้องเรียนรู้ว่าต่อไปนี้เนี่ยคิดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองว่าในซีนาริโอที่มีปัจจัยภายนอกเป็นตัวกระทบด้านลบเข้ามาเนี่ยเราจะต้องแก้หรือเผชิญมันอย่างไรนอกจากวางแผนภายในให้ดีแล้วปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างปัจจัยภายนอกก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือด้วยเหมือนกันนะคะตลาดไทยเปิดมา15ปีแล้วนะคะปีนี้ถ้ามองว่าความแตกต่างของเรานะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นของเราที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในอาเซียนจุดเด่นความต่างที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรคะจริงๆอย่างนี้นะครับตลาดไทยไม่ใช่ตลาดเดียวนะที่เป็นตลาดค้าส่งสินค้าการเกษตรในประเทศไทยค่ะจริงๆมีอยู่ตลาดใหญ่ๆเนี่ยประมาณ 5-6 ตลาดนะครับแต่ตลาดไทยเนี่ยเป็นตลาดที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะนะครับมีระบบการจัดการการวางผังนะครับที่เป็นมาตรฐานที่สุดเรามีพื้นที่ทั้งหมด450ไร่นะครับเราแบ่งตลาดเนี่ยเป็นรายละเอียดประมาณ22ตลาดจาก4กลุ่มนะครับกลุ่มผลไม้กลุ่มผักกลุ่มเนื้อสัตว์นะครับกลุ่มสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่สินค้าการเกษตรนะครับตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสำหรับการดำเนินธุรกิจของเราว่าจะต้องเป็นที่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับไทยและอาเซียนผมว่าเมื่อเริ่มดำเนินการก็ตั้งเป้าอย่างนั้นนะครับแต่มันถูกพัฒนาในสภาวะต่างๆมานะครับปัจจุบันนี้เราเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเราก็คือตลาดเราเป็นในโลกเนี่ยเป็นตลาดเดียวในประเทศไทยเนี่ยที่ตลาดค้าส่งการเกษตรเนี่ยเป็นของเอกชนทั่วโลกนี่ก็เป็นของรัฐบาลหรือไม่ก็ภาครัฐทั้งนั้นนะครับมีประเทศไทยประเทศเดียวครับนั่นเป็นข้อได้เปรียบของเราด้วยหรือเปล่าคะมันก็มีทั้งโปรและคอนนะครับจริงๆความที่เป็นตลาดเอกชนเนี่ยเราก็มีflexibility ในการที่จะบริหารนะครับในขณะเดียวกันมันก็เป็นคอนเหมือนกันการซัพพอร์ตจากภาครัฐเนี่ยจะน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องดิ้นรนกันเองพอสมควรนะครับค่ะวิธีในการให้เราทำให้ตลาดไทยเป็นที่รู้จักนะคะนับตั้งแต่ Day 1 มาจนกระทั่งณปัจจุบันนี้ที่ได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการในรูปแบบไหนบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยนะตัว product มันขายตัวเองนะครับการที่คุณจะไปโฆษณาอะไรก็ตามเนี่ยถ้า product คุณไม่ใช่นะครับมันไม่จีรังนะครับเราเนี่ยโตขึ้นมาได้หรือประสบความสำเร็จได้เพราะว่าเราคือของจริงนะครับลูกค้ามาเนี่ยเข้ามาได้ของจริงมาพบของจริงนะครับแล้วการติดต่อสำหรับ การรักษามาตรฐานด้วยในการนำสินค้าเกษตรประเภทต่างๆเข้ามาในตลาดไทยเพื่อค้าส่งเนี่ยเรามีวิธีการในการควบคุมยังไงบ้างคะคือต้องเรียนให้ทราบจริงๆตลาดไทยเราเนี่ยผมเป็นเหมือนแลนด์ลอร์ดอย่างเดียวเราเป็น service provider คือเราขายพื้นที่เราไม่ได้มีสินค้าของตัวเราเองเลยนะเราเนี่ยจัดพื้นที่ให้ผู้ค้าของเราก็จะมีเป็นทั้งผู้ค้าส่งนะครับผู้รวบรวมสินค้าจากแหล่งผลิตเกษตรกรแล้วก็กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์นะครับเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือจัดสถานที่กับ facility ที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อเข้ามาเจอผู้ขายนะครับแต่ความที่เราเนี่ยเราถือว่าเราเนี่ยเป็นแหล่งเหมือนกับเกือบจะกลางน้ำนะฮะจากแหล่งผลิตมาที่เราเนี่ยก่อนจะกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยเราเป็นแหล่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเราควรจะต้องรับผิดชอบให้สินค้าที่ก่อนจะไปถึงผู้บริโภคเนี่ยควรจะหนึ่งมีมาตรฐานมีคุณภาพและอย่างยิ่งที่เราเน้นมากก็คือต้องปลอดภัยนะครับเราก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ทั้งที่โดยกฎหมายผมยังเป็นต้องทำนะครับแต่เราคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบเราถึงได้เน้นตรงนี้มากนะครับเราก็จัดเริ่มตั้งแต่เราก็มีโครงการติดต่อเครือข่ายเกษตรกรอบรมให้ความรู้ว่าควรจะผลิตสินค้าอย่างไรให้มีคุณภาพนะให้ปลอดภัยจากนั้นเนี่ยเราก็มีห้องแลบของเราเองนะครับโดยความร่วมมือหรือได้ความอนุเคราะห์จากราชการก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อบรมแล้วก็แนะนำแล้วก็กำหนดวิธีการแล้วก็ให้มาตรฐานเราในการที่เราตรวจสอบพวกสารพิษทั้งหลายนะครับทุกวันนี้เราเข้มเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับจุดนี้มากครับเราก็เลยปัจจุบันทั่วเราเลยกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ตอนนี้นะทั้งตลาดทั่วอาเซียนเนี่ยก็จะมาดูที่เราหรือตลาดสดหรือตลาดในประเทศนี่ก็มาขอดูงานที่เราโดยปกติตลาดทั่วไปที่เป็นตลาดค้าส่งมีการให้บริการในรูปแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะผมไม่แน่ใจว่ามีนะฮะผมไม่แน่ใจถ้ามีก็คงจะไม่ได้จริงจังหรือแบบเข้มอย่างที่เราทำนะครับของเราจะมีมาตรการตั้งแต่ตรวจเจอครั้งแรกนะครับตักเตือนขอให้เปลี่ยนแหล่งผู้ซื้อเราก็จะแจ้งไปอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่าบัดนี้เราเจอว่าจังหวัดคุณเนี่ยผลิตมีสารพิษเข้ามานะครับคนนี้แหล่งนี้บ้านเลขที่นี้ให้จังหวัดช่วยไปติดตามหน่อยแล้วเราก็แจ้งไปที่อย.นะครับบางจังหวัดผู้ว่าก็ดีนะครับส่งทีมงานไปดูแล้วก็แจ้งเรามาว่าดำเนินการแล้วครั้งที่2ถ้าเราเจออีกเราพักการค้าเลยนะครับเราถือว่าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎนะครับครั้งที่3ถ้ายังเจออีกเราก็ขอเชิญออกจากตลาดห้ามค้าขายในตลาดเราครับนี่เป็นมาตรการที่เราเข้มนะครับปัจจุบันเนี้ยเราต้องตอบว่าการดำเนินงานเข้มของเราเนี่ยนะเราสามารถลดนะครับเปอร์เซ็นต์ของการเจอยาฆ่าแมลงก็ดีพวกฟอร์มาลีนก็ดีจากเดิมทีเมื่อเราเริ่มโครงการ10%นะปัจจุบันเราเจอน้อยมากไม่ถึง 2% นะครับแต่เราก็ยังไม่พอใจนะครับต้องให้เป็น0เราอยากได้0แต่ไม่ง่ายต้องเรียนตรงๆนะครับทีนี้ถ้ามองแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการสุ่มตรวจตลอดเวลาเลยทุกวันครับเรามีตรวจประมาณวันละ150ตัวอย่างเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่าเฝ้าระวังนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะรับข้อมูลจากทางอย.เป็นหลักนะยกตัวอย่างเช่นหน่อไม้ปี๊บอย่างเงี้ยนะครับที่มีข่าวว่าเจอกินแล้วแบคทีเรียตายอันนี้เราก็จะตรวจทุกปี๊บเลยที่จะขายในตลาดไทยเนี่ยทุกปี๊บที่จะเปิดขายในตลาดไทยเราขอตรวจนะครับถ้าเจอปุ๊บเราก็จะแจ้งไปที่อย.ว่าบัดนี้เราเจอปี๊บนี้นะผลิตจากโรงงานนี้มีอย.เบอร์นี้อะไรเงี้ยนะครับแต่เท่าที่ผ่านมาเรายังไม่เจอนะครับหลังจากที่เราตรวจเข้มนะส่วนอันที่2เนี่ยก็เป็นการตรวจเพื่อดูนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะครับเนื้อสัตว์นะครับผักเราก็จะเน้นพวกยาฆ่าแมลงนะครับผลไม้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์อาหารทะเลเนี่ยเราจะเน้นพวกฟอร์มาลีนนะครับถ้าเป็นเนื้อหมูเราก็จะเน้นพวกบอแร็กซ์การเข้มงวดต่อเรื่องของความปลอดภัยของสินค้าแล้วก็เรื่องของสารพิษเนี่ยส่งผลดีต่อทั้งในแง่ของผู้ขายตลาดหรือแม้แต่ลูกค้ายังไงบ้างคะต้องเรียนทราบเบื้องต้นตอนผมทำเนี่ยนะมีแรงต้านเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแม่ค้าไม่เข้าใจถามว่าตลาดมายุ่งด้วยทำไมนะครับค่าเช่าเขาจ่ายให้เราก็บอกว่าสิ่งที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยนะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเรา แต่ผลดีเนี่ยจะสู่แม่ค้าเองแปลว่าเขาไม่ต้องมีคอสเพิ่มเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยเราตรวจเองหมดเรารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหมดแต่สิ่งที่จะดีก็คือหนึ่งสร้างความมั่นใจผู้ซื้อนะครับปัจจุบันเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยมีความมั่นใจกับสินค้าในตลาดไทยมากขึ้นนะครับผมสามารถยืนยันได้ว่าปัจจุบันเนี่ยพวกภัตตาคารร้านอาหารโรงแรมใหญ่ๆกลับมาซื้อที่ตลาดเราเยอะแล้วบางครั้งก็ซื้อแล้วไม่มั่นใจเอามาให้เราตรวจนะครับเพื่อดับเบิลเช็คว่าของที่เขาจะซื้อเนี่ยจริงไม่จริงปลอดภัยไหมปัจจุบันนี้แม่ค้ารายใหญ่ๆนะก่อนจะนำของเข้ามาเนี่ยเขาก็เอาของจากตัวอย่างในสวนมาให้เราตรวจก่อนค่ะว่ามีว่าผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเขาก็ไม่ซื้ออะไรเงี้ยถือเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ซื้อไปในตัวทั้งผู้ขายโดยตรงนะครับผู้ขายเริ่มยอมรับว่าสิ่งที่ตลาดทำเนี่ยในท้ายที่สุดส่งผลดีกับเขาเองค่ะยอดขายเขาดีขึ้นค่ะนะครับพูดถึงรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin นะคะที่เราได้รับไปใน4มิติด้วยกันนะคะมองว่ารางวัล นี้ส่งผลในแง่ไหนเชิงบวกให้กับเรากับคู่ค้าของเราหรือแม้แต่การทำธุรกิจของเราอย่างไรบ้างคะผมว่าเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจมากนะฮะสำหรับรางวัลตัวนี้ค่ะจริงๆตลาดเราได้รับรางวัลค่อนข้างพอสมควรนะครับแต่เป็นรางวัลอย่างเช่นตลาดสดดีเด่น5ปีซ้อนอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเพียงจุดเดียวนะครับเพราะตลาดเรามี20กว่าตลาดแต่รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับกับจุฬาโอ้โหผมถือว่าเป็นรางวัลที่ทำให้เรามีกำลังใจเยอะนะครับเราถึงแม้เราจะได้รางวัลใน4มิติเนี่ยแต่มิติที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดคือ Social Responsibility อันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบเป็นกำลังใจนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราทั้งทีมงานทั้งพนักงานทั้งแม่ค้าเนี่ยคิดว่าเรามีมาตรฐานต่ำกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะเราจะต้องคงมาตรฐานแล้วก็ก้าวต่อไปอีกเน้นเรื่องคุณภาพให้มากขึ้นนะครับคิดว่าอะไรเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เราได้รับรางวัล นี้ได้รับการมองเห็นจากคนที่ดูเราอยู่คะผมว่าอย่างที่ผมเรียนทราบว่าเราไม่เคยโฆษณาเลยนะครับเราไม่เคยโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องห้องแลบอะไรนะแต่สิ่งที่ผมว่ากรรมการเห็นหรือคนภายนอกเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราทำจริงนะครับผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ปาปากันดาอยู่ไม่รอดถ้าทำจริงสังคมเห็นเองนะครับแล้วมันจะกลับมันเป็นผลดีกับเราเองนั่นคือความเชื่อของผมนะครับตอนนี้มีกี่ร้านค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราแล้วคะเรามีผู้ค้าทั้งหมดเนี่ยนะประมาณ 5,000 กว่าแผงค้านะครับอันนี้แผงประจำนะมีผู้ค้าที่ลงทะเบียนกับเราประมาณ 2,880 รายนั่นหมายความว่าบางคนเนี่ยขายหลายตลาดขายหลายสินค้าในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีเกษตรกรแล้วก็ผู้รวบรวมสินค้าที่นำสินค้าเข้ามาขายรายวันเนี่ยนะประมาณวันละประมาณ 2,000 รายนะครับถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวก็ผมคิดว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยค่ะถ้ามองแบบนี้แล้วนะคะแผนการต่อไปของเราจะมีการขยายตลาดไปยังพื้นที่อื่นด้วยไหมคะเรามีแผนครับนะครับปัจจุบันนี้เราถึงแม้เราจะมีแชร์ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับแต่เราคิดว่ายังมีบางโซนซึ่งเรายังมี Market Share ต่ำอยู่และสามารถที่จะไปดำเนินตลาดอีกแห่งหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามในอนาคตอันใกล้นี้นะคะคุณพิชิตอยากบอกอะไรกับนักธุรกิจคนอื่นๆหรือคนที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจว่าในแง่มุมของการบริหารงานการทำธุรกิจด้วยจิตใจที่คิดดีต่อทั้งลูกค้าคู่ค้าแล้วก็สังคมแบบนี้เนี่ยจะผลักดันให้เราประสบความสำเร็จได้ยังไงบ้างคะคือเคล็ดลับของผมนะครับผมคิดว่าเริ่มตั้งแต่อยากจะทำธุรกิจอย่าเอาความอยากเป็นตัวตั้งนะครับเพราะความอยากเนี่ยทำให้เกิดเราอยากทำแต่เรามีความสามารถหรือเปล่าไม่รู้นะครับจริงๆผมคิดว่ามันต้องมีหลัก3ตัวอันที่ 1เราต้องพร้อมเรื่องเงินนะครับอย่าทำอะไรเกินตัวอันที่ 2เราต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรนะครับเรารู้เรื่องนั้นไหมหรือเรามีคนรู้ไหมอันที่ 3เนี่ยเรามีคนทํำไหมนะครับถ้าคุณมีเงินคุณไม่รู้ธุรกิจคุณไม่มีคนทำฝากไว้ดีกว่านะครับหรือคุณมีเงินคุณอยากทำคุณรู้จะทำอะไรแต่ไม่มีคนทำนะครับเอาเงินเก็บไว้เถอะไม่ให้ขาดทุนนะครับอันนี้คือ3องค์ประกอบนี้3องค์ประกอบนี้คือสำคัญนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่มันจะเกิดความสำเร็จได้คือคุณต้องรู้จริงในสิ่งที่ทำนะครับการรู้ผิวเผินไม่ตอบการรู้จริงจะทำให้คุณรู้ว่าเมื่อเจอปัญหาแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไร นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความสำคัญที่ผมให้ความสำคัญมากก็คือบุคลากรนะครับปัจจุบันนี้คุณทำอะไรคนเดียวไม่ได้แล้วไม่ใช่วันแมนโชว์นะครับคุณต้องมีทีมงานเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในทุกองค์กรเนี่ยคุณมีลูกน้องอยู่แค่4 คนเองนะครับคนหนึ่งชื่อในธรรมคนหนึ่งชื่อในดำคนหนึ่งชื่อในคำอีกคนหนึ่งชื่อในลำนะครับคุณหนีไม่พ้นที่จะมีลูกน้อง4 คนนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นศิลปะของการที่จะนำนะพนักงาน4 คนนี้ทำยังไงให้เขาทำงานทำยังไงถึงที่จะประสบความสำเร็จนะครับวิธีการบังคับบัญชาก็จะต่างๆกันไปค่ะนี่คือมุมมองแล้วก็เคล็ดลับที่น่าสนใจนะคะจากคุณพิชิตนิ่มกลกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยแอโกรเอ็กซ์เชนจ์จำกัดนะคะผู้บริหารของตลาดไทยซึ่งมาให้มุมมองกับเราในวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับแน่นอนนะคะว่าเรายังมีอีกหลายบริษัทที่ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราตลอดสัปดาห์นี้ติดตามกันได้นะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะWinners finish what they have started, losers don't. That's why they always regret in the end. ผู้ชนะมักทำสิ่งที่เริ่มต้นไว้ให้สำเร็จแต่ผู้แพ้จะไม่ทำเช่นนั้นและนั่นทำให้เขาต้องเสียใจในภายหลัง Tiffany Williams